ไม่ไหวเลยนี่ถ้าเป็นพวกยักษ์จริงๆพวกเจ้ามีหวังถูกตืบแบนแต๊กแต๋หมดแล้วไม่ไหวเลยลุกขึ้นลุกขึ้นมาใหม่แล้วเข้าไม่ไหวแล้วเอาแล้วนะทีเนี้ยดูให้ดีพี่หนุมานพี่องคตพี่ชมพูพานพี่ชมพูวราจะแสดงให้ดูกันละกันมาดูมาดูพร้อมหรือยังล่ะมาพร้อมแล้วชิงความได้เปรียบโดยการรบแบบกองโจรซึ่งก็คือการซุ่มโจมตีมีใครไม่เข้าใจบ้างฮะยกมือขึ้นเร็วก็ใจเปล่าวะใจอ่ะยกดิอ้วนเองแต่ว่าพวกมันน่าจะรู้จักภูมิประเทศแถบนี้ดีกว่าเรานะครับท่านนายพลนิลพัทครับผมไม่เข้าใจถูกต้องแล้วพวกยักษ์ย่อมรู้จักบริเวณพื้นที่แถบนี้ดีกว่าเราเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมดังนั้นในเวลาที่เหลือเนี่ยเราต้องทำการเปลี่ยนภูมิประเทศใหม่โอ้ยงงจังทำยังไงอ่ะพ่อยังไม่เข้าใจก็จะขยายความให้ฟังต่อนะเฮ้ยคงไม่ทันแล้วล่ะนายพลนิลเอกเราต้องไปแสดงให้ดูกันดีกว่านะต้นไม้ที่เคยอยู่ข้างนี้เราก็จะย้ายไปข้างโน้นต้นไม้ที่เคยอยู่ข้างโน้นเราก็จะเอาไปไว้มุมนั้นตรงนี้ไม่มีพุ่มไม้เราก็เอาพุ่มไม้มาวางไว้ส่วนที่เคยมีพุ่มไม้หนาทึบแบบนี้เราก็เอาออกมันให้โล่งจุงไอเดียก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมันเข้าใจไหมฮ่าฮ่าง่ายจะตายไปพูดเข้าใจไหมเนี่ยเอ้ยอย่าว่าแต่พวกยักษ์จะงงเลยขนาดเราเปลี่ยนเองก็ยังงงเหมือนกันนั่นเนี่ยเอาละทุกคนไปพยายามทำความคุ้นเคยกับภูมิประเทศใหม่ซะแล้วกลับเข้าค่ายเพื่อดูแผนที่อีกทีนึงนะเข้าใจไหมแยกย้ายกันไปได้แล้วเฮ้ยยักษ์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 เล็กมาไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่มาไล่ยักษ์เล็กยักษ์เกเรเก๋เมเรหนุมานพระเอกต้องไปปราบยักษ์คลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลุกคลุกคลักยอยักษ์เขียวใหญ่ผู้ร้ายละครไทยแค่มองไปนอนหงายนอนชักคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลุกคลุกคลักฮะโอ้โหทศกัณฐ์ท่านจำเสด็จพี่สหัสเดชะได้ใช่ไหมโอ้โถผู้ถังสนนังกฉามิทำไมจะจำไม่ได้พระเชษฐาของท่านก็เปรียบประดุจเป็นพระเชษฐาของข้าเช่นเดียวกันนั่นแหละแหมพูดซะข้าเขินเลยได้ข่าวว่าท่านถูกพวกมนุษย์กับลิงป่ารบกวนใช่ไหมทศกัณฐ์โอ้โหถูกแล้วพระเจ้าข้าเลยต้องรบกวนเสด็จพี่ในครั้งนี้อายอย่าพูดคำว่ารบกวนเป็นอันขาดเรามันพวกยักษ์ด้วยกันมันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วแม่อะไรกันเนี่ยอะไรนี่เจ้าพี่ทศกัณฐ์ยังไปเกณฑ์พระสหายมาร่วมรบกันอีกเหรอนางจิ๋วนางแจ๋วเพคะเมื่อวันก่อนมาองค์เดียวแล้ววันนี้ตามมาอีกองค์หนึ่งเพคะโอ้เอ้ยจนถึงขนาดนี้แล้วยังไม่เข็ดหลาบกันอีกหรือไงนะไม่เข้าใจเลยเออบางทีพระสหายทั้งสองนี้อาจจะปราบพวกพระรามสำเร็จก็ได้นะเพคะไม่มีทางทั้งน้องกุมภกันทั้งลูกอินทรชิตแถมด้วยมายาร่ามีฤทธิ์ขนาดไหนก็ยังเอาชีวิตไปทิ้งซะทุกคนสองคนนี้ก็คงจะไม่รอดอีกเหมือนกันแล้วในที่สุดเจ้าพี่ทศกัณฐ์เองนั่นแหละที่จะต้องเคราะห์ร้ายอยากร้องไห้เหลือเกินโอ้หมอแม่แม่เพคะทำไงดีโอ้หมอแม่เพคะเราไม่อยากสูญเสียทั้งลูกทั้งสามีไปเลยจิ๋วกับแจ๋วนี่มันอะไรกันนักหนานะกับผู้หญิงเพียงคนเดียวนี่กรุงลงกาจะต้องการลพินาแล้วจริงๆเหรอมีเรื่องอะไรเหรอฮ
หนุมานชันสมรคือหนุมานพอจะดูออกว่าพระองค์ไม่ทรงสบายพระทัยพระเจ้าค่ะใช่เราเป็นห่วงน้องสีดาน่ะในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากให้มีการรบราฆ่าฟันอีกต่อไปเพราะรังแต่จะเกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายมันไม่ดีเลยนะหนุมานไม่ใช่ความผิดของพระองค์และพระองค์ก็ไม่ได้รุกรานเขาก่อนด้วยถ้าเขาไม่มาลักพระชายาไปมีหรือพระเจ้าค่ะที่พระองค์จะทรงยกทัพตามมาขอบใจมากนะที่พยายามจะปลอบเรานะฮะหนุมานขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะถวายชีวิตเป็นราชพีจะเอาความจงรักภักดีเป็นที่ตั้งตราบใดที่ยังไม่ได้พระชายากลับคืนหนุมานก็จะไม่ไปไหนเป็นอันขาดพระเจ้าค่ะเราซาบซึ้งในน้ำใจเจ้ามากนะหนุมานเจ็บใจเอ่ยเจ็บใจไอ้ทศพักมันมาหลอบลักพาน้องสีดามาไล่ยักษ์เล็กยักษ์เกเรเกวเรหนุมานพระเอกต้องไปปราบยักษ์หนุมานสุครีบองคตพระเจ้าค่ะจงนำกองทัพส่วนหนึ่งออกไปล่าตระเวนดูกำลังของพวกยักษ์แล้วมารายงานเรารับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะเฮ้ยจงนำกองทัพส่วนหนึ่งออกไปล่าตระเวนดูกำลังของพวกยักษ์แล้วมารายงานเรารับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะเกิดอะไรขึ้นนี่พวกเจ้าหนีอะไรมาฮะแล้วหนุมานสุครีบและองคตอยู่ที่ไหนกันล่ะฮะยักษ์ยักษ์พระเจ้าค่ะน่ากลัวที่สุดเลยนี่พวกเจ้ากลัวยักษ์กันอย่างนั้นเหรอท่านพิเภกทหารพวกนี้รบกับยักษ์มาตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วไม่เคยแสดงความหวาดกลัวถึงขนาดนี้เลยนะขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล้าวข้าพุทธเจ้าคิดว่าทหารพวกนี้คงพบกับท้าวสหัสเดชะแล้วพระเจ้าค่ะแล้วเป็นยังไงล่ะสหัสเดชะนั้นได้รับพรพรหมอันวิเศษยิ่งนักแม้นหากเผชิญหน้ากับศัตรูเหล่าศัตรูก็จะเกิดความเกรงกลัวจนขนพองสยองกล้าวจนไม่อาจรบด้วยได้ทหารพวกนี้จึงได้หนีกระเจิดกระเจิงมาแล้วเราจะทำยังไงถึงจะรบชนะกับมันได้ล่ะฮะไม่ยากพระเจ้าค่ะ
ท้าวสหัสเดชะเป็นยักษ์ที่ทรนงในศักดิ์ศรีมากพระเจ้าค่ะข้าศึกมีเพียงแค่นี้เองเหรอแล้วทำไมทศกัณฐ์ถึงต้องตามเรามาช่วยรบน่าอับอายขายหน้ายิ่งนักเลยเอ้ยคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลุกคลุกคลักจอยักษ์เขียวใหญ่ผู้ร้ายละครไทยแค่มองไปนอนหงายนอนชักคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอีลุกคลุกคลักยักษ์ใหญ่มาไล่ยักษ์เล็กยักษ์เกเรเกวเรหนุมานพระเอกต้องไปปราบยักษ์ยักษ์มันหมายความว่ายังไงฮะมันหมายความว่ายังไงทศกัณฐ์พระทัยเย็นๆไว้ก่อนนะพระเจ้าค่ะเย็นไว้ก่อนนะพระเจ้าค่ะเย็นได้ยังไงล่ะเย็นไม่ไหวแล้วกับอีกแค่มนุษย์ตัวเท่านี้ก็อีกแค่สองคนกับลิงอีกไม่กี่ตัวพวกเจ้าก็หลอกให้ข้ามาต่อสู้รู้ไปถึงที่ไหนก็อายเข้าไปถึงที่นั่นเสด็จพี่อย่าทรงลืมนะว่าทรงได้รับพรพรหมมาแม้หากศัตรูได้พบพระองค์ก็จะเตลิดหนีกันไปหมดอีกอย่างพี่เพกซึ่งเวลานี้ก็อยู่กับพวกมันอาจจะเอาความลับเนี่ยไปบอกกับพวกมันพวกมันก็เลยซ้อนกลวางแผนจะให้พระองค์เสด็จกลับไปนี่แหละที่เขาเรียกว่าแผนซ้อนแผนนะพระเจ้าค่ะคือแท้ที่จริงแล้วพวกมันมีมากมายกายกองอิทธิฤทธิ์ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเราไม่แต่น้อยไม่เช่นนั้นพญายักษ์ทั้ง3กุมภการอินทรชิตและมยราบจึงต้องเอาชีวิตมาทิ้งในสงครามครั้งนี้นะเสด็จพี่โอ้ยช่วยด้วยเถอะขอเหตุก่อนมันก็จริงของเจ้านะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะยกทัพไปใหม่อย่าพึ่งยกทัพไปเลยนะพระเจ้าค่ะน้องคิดอะไรออกแล้วล่ะเราจะทำให้พวกมันตายใจว่าพระองค์น่ะเสด็จกลับไปแล้วพอพรุ่งนี้เช้าก็บุกเข้าโจมตีโดยที่พวกมันไม่ทันรู้ตัวดีไหมพระเจ้าค่ะมากไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าฉลาดดีมากท่านขุนศึกตระกูลนินการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศจะทำให้พวกนั้นทั้งมึนและก็ทั้งงงด้วยเจ๊กเจ๊กเราหน้าบ้านยิ่งกว่าจานเธอซะอีกขอบคุณที่ชมครับท่านพิเภกพวกเราทำทุกอย่างเท่าที่จะสามารถครับเฮ้ยเก่งตายละชึบทีนี้เราก็จะใช้วิธีซุ่มโจมตีแบบกองโจรใช่ไหมขุนศึกตระกูลนินขอเดชะถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็แบ่งหน้าที่กันโดยเร็วแล้วก็ซุ่มรอจนกว่าพวกมันจะยกทัพมาซึ่งคิดว่ามันต้องมาแน่ๆ